ก่อนเยอะจะได้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจารุดาจารุวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องเมย์ค่ะผมมากับอุปกรณ์ธนูเลยเออแต่ว่าในซูเปอร์เทนเรานี่เคยมียิงธนูมาด้วยนะอ๋อเหรอครับเคยดูป่ะคะตอนนั้นเคยค่ะหนูปกติดูซูเปอร์เทนอยู่แล้วป่ะคะดูค่ะเหรอชอบอะไรเวลาดูหนูชอบหุ่งจริงมากสวยอยากเจอสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็หอกกลับบ้านไปให้ไม่ใช่หรออะไรฮะมาหนูสวยคุณว่าสวยคนสวยๆก็ต้องเดินออกไปเดินลงไปก่อนจำหนึ่งทีเสร็จแล้วก็เอาธนูยิงครูง้อเลยค่ะไปเริ่มเล่นได้ยังไงหนูไปเห็นใครเขาเล่นถึงอยากเล่นตามพี่สาวชวนเล่นค่ะพี่สาวทำไมถึงชอบเล่นธนูอะลูกได้ท้าทายตัวเองค่ะธนูเล่นมากี่ปีแล้วคะถ้าเกิดตั้งแต่เริ่มเรียนจริงจังก็ประมาณ2ปีค่ะเรียนจริงจังไปเพื่ออะไรคะเป็นนักกีฬาหรือว่าอะไรคะอยากเป็นนักกีฬาค่ะแล้วหนูเล่นอะไรแบบที่เด็กผู้หญิงเขาเล่นกันบ้างไหมลูกแบบขายของตุ๊กตาอะไรพวกนี้หนังยางไม่ค่อยเล่นค่ะทำไมอะลูกก็ค่อนข้างน่าเบื่อเล็กน้อยค่ะโอ้ยน่าเบื่อนะต้องการความท้าทายที่หนูมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับการยิงธนูนี่โชว์อะไรคะอยากโชว์ทักษะความสามารถในการยิงค่ะอ๋อเดี๋ยวอ๋อคือความฝันของหนูคืออะไรนะลูกอยากได้นวมสีชมพูค่ะเพื่อที่จะเอาไปพี่ภูค่ะน้องเน่ได้มีโอกาสดูซุปเปอร์เทนเทปที่พี่ภูมาออกรายการครับซึ่งในวันนั้นพี่ภูได้ความฝันเป็นนวมสีชมพูกลับบ้านไปทำให้น้องเน่อยากได้แบบพี่ภูบ้างครับอย่าบอกว่ากีฬาถัดไปที่จะไปฝึกคือมวยคิดอยู่ค่ะโตขึ้นใครจะเป็นแฟนหนูนี่ยิงธนูก็เป็นต่อยมวยก็ได้เหลืออย่างเดียวคือยิงปืนยิงปืนไม่แน่อ๋อแล้วจะเอานวมไปทำอะไรคะลูกเอาไปเล่นกับคุณพ่อค่ะเพราะปกติเล่นกับคุณพ่ออยู่แล้วอ่ะมาอยากเห็นแล้วความสามารถเป็นยังไงบ้างวันนี้โจทย์ที่เราจะท้าน้องเนก็คือการยิงเป้าโชว์ความแม่นยำครับภารกิจด่านแรกคือลูกโป่งลูกนั้นครับเนครับไหวไหมลูกเล็งครับโอ้โหเริ่มจากเล็กเลยเริ่มอันแรกก็เล็กเลยนะครับเนี่ยยิงเร็วมากด่านต่อไปจะง่ายขึ้นมาหน่อยง่ายขึ้นเหรอฮะด่านที่2ทีมงานขอลูกแตงโมครับโอ้สบายโอ้ทำไมไม่เอามาเป็นอันแรกล่ะอันนี้นี่ใช้ลูกนี้ยิงเหรอครับแล้วใช้อะไรยิงใช้ชิ้นนี้ยิงทำไมร้ายอย่างนี้เอาชิ้นนี้ให้พ่อแน่จะยิงชิ้นนี้ครับติดครับแล้วก็ลูกโป่งไปประมาณเหลือ1ใน4ของลูกโป่งครับเล็กมากอ่ะถ้าหนูรู้สึกว่ามันเล็กไปหนูบอกพี่ซุปได้เราจะเอาชิ้นใหม่กว่านี้งั้นหนูขอลองก่อนละกันขอลองก่อนแล้วกันจะเหลือเหรอครับเรียบร้อยด้านต่อไปของง่ายกว่านี้ครับโอ้โหจะไม่เชื่อน้ำยาแล้วยิงโดนัทครับอย่าบอกนะครับว่ายิงใส่รูนั่นเราให้ยิง100รูโดนัทครับนั่นไงนั่นไงรูโดนัทนี่
มันเล็กมากครับน้องเนลูกไม่ไหวพูดมาคำเดียวว่าหนูไม่ไหวหนูต้องลองก่อนค่ะนี่หนูต้องลองก่อนทำสมาธิเลยลูกมั่นใจแล้วก็เล็งได้เลยครับครับแต่ละท่าน Amazing นะฮะ Amazing ทั้งคนตั้งโจทย์และ Amazing ทั้งคนตอบโจทย์นะครับสำหรับพี่สุดยอดครับผมว่าเมื่อกี้ที่ผมชื่นชมอย่างหนึ่งคือเราถามอยู่เสมอที่คุณซุปบอกว่ายากไปก็บอกว่ายากเลยนะลูกยอมแพ้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่น้องเขาจะบอกเสมอว่าลองดูก่อนคือการทำแบบนี้มันเป็นการที่เราไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอุปสรรคอะไรเลยน้องเขาฝ่าฟันตรงนั้นมาได้แล้วก็ยิงอย่างที่บอกโป๊ะโป๊ะโป๊ะไม่มีพลาดเลยปรบมือนักยิงธนูจะยิงใส่สิ่งมีชีวิตไหมลูกไม่ค่ะนอกจากคนที่เป็นพวกนายพรานหรืออาชีพเขาก็จะทานแต่หนูไม่ทำเป้าของหนูคือเป้ากระดาษเป้ากระดาษเท่านั้นนี่คือการฝึกให้มีคุณธรรมในการเล่นธนูครับแล้วความฝันที่เป็นความฝันที่เรียบง่ายมากความฝันดูเห็นพี่ภูต่อยมวยเห็นนวมสีชมพูอยากได้นวมทั้ง3ท่านล่ะครับว่ายังไงครับพวกเราให้ผ่านรวมสีชมพูนะลูกนะมีใช่ไหมลูกสียังมีที่อยากได้ใช่ไหมครับอยากไปเล่นกับคุณพ่อนะครับเอามอบให้นะลูกนะเก่งมากลูกแต่ว่ารวมอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เท่เดี๋ยวมีแถมให้แถมให้นี่กางเกงนักมวยสีชมพูมอบให้นะครับกางเกงนักมวยเสื้อด้วยนี่เสื้อด้วยนี่เสื้อนักมวยมอบให้ด้วยนะเนี่ยใส่เล่นอยู่บ้านนะครับครับผมยังไม่พอให้คุณพ่อซ้อมต่อยมวยกับน้องเนนะครับมาอุปกรณ์เพิ่มนี่ไงอุปกรณ์ล่อเป้าครับขอบคุณครับนี่เหมาะสำหรับล่อเป้ามวยนะครับไม่ใช่ไปล่อเป้าธนูนะครับนี่คือความสุขของรายการครับคือเราทำรายการนี้เพื่อเด็กๆเนี่ยนำความสามารถมาแลกความฝันแล้วก็ความฝันแบบนี้ครับความฝันจริงๆฝันเล็กๆน่ารักแต่ว่าพอเขาได้ไปแล้วดูแววตาดูรอยยิ้มเขามีความสุขขนาดไหนเรามีมากขึ้นไปอีกขอบคุณมากนะครับที่มาแสดงความสามารถในรายการซูเปอร์เทนนะลูกนะหนูเก่งมากลูกอัจฉริยะพันจิ๋วนักแม่นธนูของเรานะครับน้องเนครับสุดยอดครับมันแม่นเกินแม่นจริงๆแล้วหัวเดียวหมดเลยนะใช่หัวเลย